ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะครับชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับอยู่กับผมอาจารย์หัตถาเลขจิตนะครับประธานมูลนิธิอัตถาธรรมพร้อมกับนะฮะทีมงานครอบครัวมิราเคิลชาแนลครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็เรื่องราวดีๆยังอยู่นะฮะณประจำณตอนนี้ทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะนำเสนอรายการของผมนี่ก็จะมีวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับเรื่องราวของหมายเลขโทรศัพท์เลขบ้านทะเบียนรถยนต์หรือแม้แต่ลายเซ็นนะฮะปรับความสมดุลในธาตุทั้ง4ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะฝนตกแต่ว่าเชื่อกันว่าหน้าหนาวรอบปีนี้น่าจะมาไวขึ้นดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแฟนรายการทุกคนช่วงนี้ต้องระวังเรื่องยุงนะฮะหรือแม้แต่น้ำท่วมน้ำกักขังขับรถขับราก็ต้องระวังเช้าเมื่อเช้านี้นะฮะรู้สึกว่าฝนตกมากโดยเฉพาะที่กรุงเทพนะครับน้ำก็โอ้นองเจิ่งแต่ว่าเชื่อว่าระยะนี้ก็คงจะต้องดูแลสภาพรถด้วยไปไหนก็ตามนะฮะรถลาติดเนี่ยบางทีเนี่ยก็ติดด้วยน้ำนะน้ำขังน้ำท่วมกันใช้ความเร็วก็ชะลอตัวเดี๋ยวพี่มอเตอร์ไซค์นะฮะเปียกบ้างอะไรบ้างกระทบกระทั่งกันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับนะสิ่งสำคัญนะครับเราคงจะต้องปันน้ำใจสารฝันเติมรอยยิ้มให้กับครอบครัวเราด้วยการมาชมบริการดีๆด้วยการสนับสนุนในโครงการของมูลนิธิอัตถาธรรมพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลในโครงการสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์เราก็รอบปีนี้มีกฐินด้วยกัน13ที่ด้วยกัน13ที่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบในช่วงเบรกต่อไปแต่ณวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไหว้ครูกันในวันที่9เดือน10ตุลานะครับเรามาเจอกันเร็วๆนี้ที่ครอบครัวมิราเคิลชาแนลสตูดิโอที่นี่เลยนะครับเราจะเจอกันในวันที่9ตุลาคมท่านผู้ชมเนี่ยสามารถลงทะเบียนตามหมายเลขเบอร์โทรที่นี่นะครับเป็นการครบรอบนะฮะในวาระนะรอร้อมครูพิลาบนะครับครบ3ปีด้วยกันเสียงครูนี่สำคัญนะฮะผมเองเนี่ยก็ถือว่าเสียงครูนี้นะฮะมีความเข้มขลังและมีพลังศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นครูบาอาจารย์หรือศรีกุรุเทพองค์สูงนะครับการที่มีความเคารพน้องๆเพราะเชื่อว่านะฮะครูพิลาบเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะฮะในศาสตร์และแขนงของบรมครูที่สูงสุดในนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ด้วยนะครับนะถ้าจะมีปรากฏมาก็คือเป็นหลักฐานแสดงปรากฏในสมัยตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับในการครอบเสียรครูนั้นก็จะเป็นนะฮะการหล่อหลอมครูนะโดยเฉพาะครูพลาบเนี่ยฮะหล่อที่วัดพระรูปด้วยกันวันนี้นะฮะมี VTR มาฝากด้วยท่านผู้ชมนะครับใครที่เคยได้เจอกันในการไหว้ครูรอบปีที่ผ่านมาเพราะรอบปีนี้เป็นครั้งที่3รอบที่3นี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาในกิจกรรมพิธีกรรมท่านจะทราบว่ามีความเข้มขลังเยอะหลากหลายคนก็มีทั้งครอบครัวมีทั้งคนที่รู้จักนะฮะมาพากันมาพบเจอมาเพื่อกระทำในส่วนที่เป็นการสร้างสรรค์ต่อยอดพุทธศาสนาเพราะการครอบครูไหว้ครูแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะมีการรวมใจรวมจิตของแต่ละคนเนี่ยฮะเข้ามานะตั้งกองกฐินตั้งองค์พระป่าเพื่อเอาไปช่วยโบสถ์นะสร้างวัดกันแต่ปีนี้นะครับเราจัดขึ้นที่สตูดิโอครั้งนี้นะครับที่กาญจนาบางใหญ่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างวิทีอาร์ที่ท่านผู้ชมท่านเห็นอยู่นะครับเราเนี่ยควรจะระลึกถึงเพราะว่าสิ่งที่นะฮะให้กำเนิดเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากที่ผมได้ไปช่วยนะฮะฟื้นคืนชีวิตของโครงการมิราเคิลชาแนลนะครับในที่สปป.ลาวแล้วครั้งนั้นเองนะผมเองก็กลับมาก็ป่วยเจ็บก็ไม่ได้บอกว่าไปช่วยแล้วไปป่วยแทนไม่ใช่ครับสิ่งที่กลับมานั้นเหมือนตราตึงครูพระพิราบนะฮะมาพยุงค้ำชูนะมาดูแลชีวิตนะให้ต่อยอดชีวิตผมครั้งหนึ่งท่านก็เลยตั้งจิตตั้งใจภาวนาตัวว่าเราจะสร้างเสียนครูด้วยเงินทองนาคแท้ๆนะฮะหนักประมาณร่วม10กิโลด้วยกันแล้วโอ้แล้วเงินทองนาคตอนนั้นนะฮะเราก็ไม่รู้จะได้จากไหนแต่เชื่อไหมครับด้วยปฏิหาริย์ครูศรัทธาครูบูชาพระเนี่ยการหล่อหลอมเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยครับประดับด้วยคริสตัลนะครับแล้วก็มีความงดงามวิจิตรมากเลยประดับประดาด้วยอัญมณีต่างๆนะครับประเภทต่างๆจนทุกวันนี้เราได้กราบไหว้ขอพรครูมาอย่างต่อเนื่องข้อรอบปีนี้ครบแล้วนะฮะฉะนั้นการหล่อหลอมเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นการแสดงเจตนานะกับศิษย์แสงศิษย์รวมพลังยิ่งใหญ่นะครับให้เป็นสามัคคีธรรมเนี่ยหล่อหลอมท่านแล้วเราก็เอามาใช้ในช่วงไหนบ้างนะครับในพิธีบวงสรวงต่างๆหรือเป็นพิธีเรื่องของการเจริญสมถะกรรมฐานนะฮะสมาธิรอบปีนึงมีแค่ครั้งเดียวจึงเรียนเชิญนะศิษย์แสงศิษย์นะครับมาร่วมบุญนะแฟนรายการทุกคนนะครับถึงแม้ว่าท่านจะมีครูบาอาจารย์หลายคนแต่ครูพิราบนะฮะท่านก็เมตตานะฮะท่านจะปีดาและปาโมดนะฮะให้สบประโยชน์ด้วยการต่อยอดพุทธศาสนาเป็นฝันกำลังใจครับถึงแม้ผมไม่ใช่เป็นครูศิลปินนักแสดงแต่ศิลปินนักแสดงหลายท่านนะฮะก็มาเคารพและนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ของผมเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีกำลังใจสร้างฝันพยุงฐานะของท่าน
แล้วก็ได้ต่อยอดดูแลพุทธศาสนาต่อเนื่องนะความเป็นเจ้าพิธีต้องมีครูบาอาจารย์เสกเช่นเดียวกันนะครับแล้วปีนี้พิเศษนะฮะก็จะไหว้ครูนะฮะครูศรีกรุเทพเนี่ยจะเป็นครูพระพิราบและอีกองค์นึงก็จะเป็นองค์ศรีกรุเทพอีกองค์นึงก็คือครูประคำช้างผมเพิ่งไปทำพิธีที่หมู่บ้านตรากลางมานั่นแหละฮะสองศาสตร์สองแขนงเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะต่อหน้าพระพักนะฮะพระพุทธปฏิหารจอมราชันหนึ่งเดียวเลยที่เราเคารพสักการะกันฉะนั้นอย่าช้านะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ตอนนี้ก็ร่วม200กว่าท่านแล้วนะฮะคงจะรับเต็มที่ได้ก็ประมาณ300นะ300แค่นั้นแล้วท่านการครอบครูครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครับผมยังมอบหลวงพ่อแสนล้านให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนนะฮะเพราะมีจำนวนจำกัดหลวงพ่อแสนล้านก็นะฮะมีก็เรียกว่ามีความตั้งใจมีความตั้งจิตนะฮะให้ช่างผู้ชำนาญการเนี่ยแกะองค์ท่านเป็นหลวงพ่อสันล้านหรือโลภะหน้าปกนะครับก็จะมีเนื้อหยกดำแล้วก็จะมีเนื้อแก้วปงคามแล้วก็ไม้กลายเป็นหินด้วยกัน3รูปลักษณ์3ลักษณะแต่ฝีมืออันปราณีตวิจิตรนี่นะครับมอบให้ท่านเลยซึ่งเป็นพระประจำโบสถ์ด้วยนะครับอีกอย่างนึงท่านก็จะได้รับเหรียญนะครับ เหรียญครูเนี่ยนะฮะด้านหน้าเป็นครูพิราบด้านหลังเป็นครูประกำช้างซึ่งท่านเห็นไหมฮะว่า999หมามงคลที่ได้ทำพิธีที่ผ่านมาที่หมู่บ้านตรากลางนั้นเราก็ได้รูปลักษณ์แบบลักษณะครูประกำช้างแล้วเอานะใช้ช่างผู้ชำนาญการเนี่ยมาแกะนะฮะบรรจงวิจิตรแล้วมีความสวยสดงดงามเต็มที่เลยมอบให้ทุกท่านนะครับที่มาไหว้ครูครอบครูกันในวันนี้นะครับคือวันที่9ตุลาคมมาเจอกันนะฮะที่มิเลเคิลชาแนลนะครับสตูดิโอนี้นะครับจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้ไปไกลเลยนะฮะวันอาทิตย์ด้วยมาหยุดกันมาเจอกันนะครับเป็นประจำทุกๆปีเป็นประเพณีนิยมที่นะเรามิเลเคิลชาแนลพร้อมกับมูลนิธิธรรมได้จัดทำขึ้นก่อนที่จะไปเข้าสู่เทศกาลนะครับเข้าออกพรรษาและในช่วงเทศกาลช่วงกฐินนั่นเองนะครับอันนี้ฝากไว้นะหมายเลขเบอร์โทรก็ตรงนี้เลยนะ0851293697และอีก1หมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีนะครับ0831997972นะครับโทรเข้ามาจะมีทีมงานนะฮะบอกกล่าวตอบรับนะฮะอันนี้คือองค์ครูพิราบของเรานะครับส่วนกฐินนะฮะกฐินปีนี้เช่นเดียวกันนะฮะไหว้ครูครอบครูศรัทธาครูต้องดูแลพระดูแลโบสถ์นะฮะในโครงการครั้งนี้มูลนิธิธรรมก็ได้จัดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจะมีการทอดกฐินนะครับหลากหลายที่นะโดยเฉพาะที่ตั้งใจไว้นะ13ที่เพราะว่าตั้งแต่รอบปีที่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ปีนี้นะมีวัดใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยมีรายงานแนวนะครับร่วมกับมูลนิธิธรรมจะมีการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองละ108บาท13โบสถ์ด้วยกันไม่แพงเท่าที่คิดบุญนี้ทำด้วยเพียงแค่เจตนาหลัก10ก็ทำได้หลัก100ก็ทำดีหลักหมื่นก็ 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับเพราะเรามีความตั้งใจรอบปีนี้เราสร้างพระครบเสร็จสิ้นแล้วพระศรีวรีมหาราชนะครับแล้วก็มีพระองค์ใหญ่ที่สุดก็คือสูง4เมตรด้วยกันนะครับสูง4เมตรเนี่ยสูงขนาดว่าโอ้โหเราต่อขึ้นไปนะครับเราต่อตัวขึ้นไปนะครับ4คนด้วยกันนะสูง4เมตรนี่ไม่ธรรมดาเลยแล้วท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปร่วมบุญสร้างกุศลกับครูอัฏฐานะครับเราก็มาดูกันว่าเรามีตารางบุญให้ท่านทราบนะครับจะได้จำไว้จดใส่แผ่นผนึกบุญเนี่ยนะฮะให้ติดตราตึงกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าใส่กระดาษไว้ก็ได้บอกลูกบอกหลานนะครับบอกคนใกล้ชิดผู้สนิทใจนั้นเราก็จะมีโอกาสได้ทำบุญตั้งแต่เริ่มต้นวันที่22ตุลาเป็นเบื้องต้นนะครับ22ตุลานะครับจะไปที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดนี้เองผมก็มีโอกาสได้ไปบวงสรวงสักการะพระอภิกเนศนะฮะทรงช้างองค์ใหญ่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่ท่ามะการเนี่ยครับโดยพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าพระอาจารย์เม่นนะฮะปีนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้โทรศัพท์กิ้งก้างไปหาท่านแล้วก็อยากจะไปร่วมบุญสร้างกุศลกับท่านเพราะปีที่ผ่านมาเพียงแค่เป็นเจ้าพิธีในจังหวะที่จะบวงสรวงอย่างเดียวแต่รอบปีนี้นะขันอาสาดูแลกันไปโบสถ์ก็ทำเหมือนกันวัดนี้ก็ทำโบสถ์อยู่นะฮะมีการทำพื้นมีการทำไรนะฮะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีโอกาสร่วมบุญกันในวันที่22ก็จะไปถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งนะฮะของครอบครัวมิเลเคิลชาแนลของเรานะครับไปทำโบสถ์กันแล้วถัดมานะครับไปที่ฉะเชิงเทราในวันที่23วันปิยมหาราชนะครับ23ตุลาคมนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นวันอาทิตย์แหละให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ไปร่วมบุญกันนะฮะไปถวายผ้าไตรนะครับให้กับวัดนี้ด้วยนะฮะเป็นการตั้งองค์กฐินนะแล้วก็จะเป็นการน้อมเอาทรัพย์ปัจจัยเนี่ยมอบให้กับวัดวังหินเขาเชเอมด้วยนะฮะวัดนี้ก็สร้างโบสถ์เหมือนกันในโบสถ์ก็มีพระศรีวลีนะครับในส่วนนี้ก็จะ
ที่ผ่านมานะฮะมีโอกาสได้ไปทำเมนร่วมกับพระเดชคุณเจ้าแล้วก็โบสถ์เขาก็ทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าท่านเองก็บอกว่านะเจริญพรอาจารย์อรรถานะครับท่านเจ้าบอกว่าให้มีโอกาสได้ร่วมบุญสักครั้งหนึ่งนะในการสร้างโบสถ์นะก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ว่าเราจะต้องไปร่วมทำบุญด้วยกันในวันที่23นะครับต่อมานะฮะวันหยุดชดเชยเป็นวันจันทร์วันที่24ตุลาคมนะครับ59นี้นะครับที่วัดคลองบักนัดนะอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วผมเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประธานอย่างเต็มตัวต่อเนื่องเลยนะครับว่าเราตอนแรกไปแค่สร้างพระประธานแต่สุดท้ายแล้วโบสถ์กำลังจะเสร็จสิ้นแล้วเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะฮะโบสถ์นี้ก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไปร่วมบุญด้วยกันนะครับวันนั้นเองท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับท่านก็จะเป็นประธานร่วมกับครอบครัวมิเลเคิลจันแนลร่วมกับมูลนิธิสาธรรมนะฮะเราไปทอดนะฮะเอาไปดูแลนะครับเพื่อจะได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารกันต่อไปนะครับต่อมานะฮะในวันที่29ตุลาคมนะครับที่ไหนเอ่ยก็ที่นี่นะฮะที่จังหวัดระยองถ้าพูดถึงระยองก็ต้องพูดถึงชาวกระเฉดเลยครับวัดนี้เลยวัดสมานมิตรนะฮะวัดนี้แหละฮะที่บอกว่ามีการสร้างพระศิวรี4เมตรนะครับองค์สูงเรียบร้อยเสร็จเสร็จสิ้นแล้วแล้วต่อไปก็จะมีโอกาสสร้างพระประธานแต่ณตอนนี้ต้องรอคอยทรัพย์ปัจจัยนะฮะรอคอยความหวังกำลังใจจากญาติโยมนะไปร่วมทอดกฐินด้วยกันในวันที่29นะครับเรียนเชิญจะเชิญเลยนะฮะแล้วต่อมาอีกวัดนึงเป็นวัดที่ไกลปืนเที่ยงนะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์นะฮะนะคณะกรรมการบอกว่าอาจารย์หัตถาจะเรียนเชิญมาสร้างหลังคาหลังคาโบสถ์อ่ะท่านจะเห็นว่าคือหลังคาเขาอ่ะเนี่ยยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยโบสถ์ก็ยังไม่ค่อยมีผนังไม่มีอะไรเลยฮะเราก็จะไปร่วมช่วยกันนะฮะไปร่วมด้วยช่วยกันก็คือที่วัดบ้านตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วถ้ามองกันเนี่ยนะฮะคือที่วัฒนานครกับสระแก้วนะครับอำเภอเมืองวัดคลองบางนัดเนี่ยไม่ไกลกันเท่าไหร่เลยนะเจอกันที่วันที่เจอกันที่30ตุลานะครับแล้วก็มาต่อด้วยนะฮะอีกถัดมาอีกสัปดาห์นึงไปที่วันที่3นะฮะวันที่3แล้วก็4วันที่3นี่วัดวารีศิลารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษวันที่3เขาก็จะมีการสมโภชพระใหญ่กันพระเนี่ยเราก็หล่อหลอมจนสำเร็จเสร็จสิ้นก็คือพระพุทธชินราชนั่นเองนะฮะจะเป็นองค์ประธานในอุโบสถ ขออภัยครับจะเป็นประธานในอุโบสถหลังใหม่ของวัดวารีศิลารามนะฮะจะมีการสมโภชในช่วงวันที่4นะครับแล้วก็ถวายกฐินทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะตั้งนะฮะตั้งกองกฐินองค์กฐินแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะฮะมินิคอนเสิร์ตของรัชนกศรีโลพันธ์พี่เสถียรทำมือนะฮะคุยกันอยู่ประจำนะฮะบอกว่าจะมาร่วมบุญช่วยกันแล้วก็ใครที่นะฮะชาววังหินไม่เคยเจอน้องบิวเดอะสตาร์นะก็จะไปด้วยนะครับในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับพร้อมกับเจออาจจะเจอพี่สุเทพประยูนพิทักษ์นะครับน้องม่วยน้องทรายน้องทรายตัวนี้ก็ป่วยอยู่นะครับก็คงมีโอกาสนะฮะมีกำลังต่อนะฮะต้องสร้างบุญมากๆนะฮะสุขภาพจะได้แข็งแรงถัดมาอีกนึงนะฮะวัดบ้านตะเสดวัดบ้านบากเนี่ยน่าจะเป็น 4-5 นะฮะประมาณนี้เลยนะครับเราก็ดูความเหมาะสมเพราะว่าโอ้โหวัดเยอะนะวัดบ้านตะเสดวัดบ้านตะเสดก็อยู่อำเภอกันทรมนะครับเดี๋ยวนะฮะเอาใหม่ครับวัดบ้านตะเสดเนี่ยอยู่อำเภอกันทรักนะครับวัดบ้านบากอยู่อำเภอกันทรมนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับเราก็จะเห็นว่าในเขตนั้นเองนะครับคือถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยก็คืออำเภอน้ำเกี้ยงนะฮะการตั้งถิ่นฐานตรงนี้นะฮะไกลปืนเที่ยงพอสมควรวัดบ้างบากเนี่ยนะฮะประวัติก็มีความเป็นมาว่าคณะกรรมการได้มานั่งกสิณไฟเตโชธาตแล้วบอกว่าอาจารย์ช่วยวัดบ้านนี้หน่อยเพราะว่าร่วม28ปีถึง30ปีเนี่ยวัดนี้สร้างมาไม่มีหลังคาสักทีนะครับผมเองก็รับปากแต่ยังไม่ขันอาสาแต่สุดท้ายแล้วรอบปีที่แล้วแล้วก็รอบปีก่อนก็นำทั้งพระป่านำทั้งกฐินไปช่วยนะครับครั้งนี้เฉกเช่นเดียวกันหลังคาจะได้มีสักทีหลังจากที่ต้นตะเคียนเนี่ยปลูกมา30กว่าปีต้นสูงใหญ่แล้วแต่โบสถ์ยังไม่รุดหน้าไปสักไหร่เลยนะฮะในนั้นก็จะมีนะฮะผมก็ให้พระนามพระประธานข้างในว่าเป็นพระนาคปกหลวงพ่อแสนล้านนะมันก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมหลากหลายที่มาเจอส่วนใหญ่เป็นพระนาคปกทั้งนั้นเลยเลยให้ประนามท่านว่าหลวงพ่อแสนล้านเจกเช่นเดียวกันนะครับไปเจอกันได้เมื่อไหร่นะฮะท่านผู้ชมเราไปร่วมบุญกันได้ในวันที่5พฤศจิกายนนะครับนะ59นี้นะไปกันนะครับไปกันเยอะๆนะครับไปให้กำลังใจมากๆต่อมาวัดนี้ก็บอกว่าถิ่นฐานนะฮะช้างวัดครูนะครูผู้สร้างพระผู้สร้างครูด้วยนะฮะก็ที่วัดแจ้งสว่างล่าสุดก็เราก็ที่นำครูประกำช้างไปหล่อหลอมด้วยช้างจำนวนนับร้อยเชือกด้วยกันโอ้โหพิธีเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มาก
ถ้าใครก็ตามนะที่เคยได้รับชมนะเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาพลังช้างเนี่ยเหนือใครนะครับบอกว่าเป็นอำนาจเรื่องบารมีเป็นการบังคับนะในทิศทางที่ดีนั้นหมู่บ้านตระกางถิ่นช้างบ้านคูเนี่ยนะฮะที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับวันที่6พฤศจิกายนวันอาทิตย์ท่านผู้ชมนะเราไปรวมบุญกันนะที่นั่นเลยนะครับ6พฤศจิกายนเจอกันที่นั่นแล้วต่อมานะครับต่อมาไปไหนต่อมาเดินต่อเลยครับนะฮะต่อมาไม่ต้องหนีนะครับก็จะมีนะครับวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกวันที่12พฤศจิกายนอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ก็คือเราเองเนี่ยเราจะไปรวมบุญไปสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าวัดนี้นะถ้ามองไปก็คือวัดครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยผมไปตั้งแต่วางเลิกเบิกชัยโบสถ์ยังไม่มีเลยไปใช้หล่อแก่เข็มทิศจับทิศทางเรียบร้อยแล้วบวงสรวงนะตำรับตำราหลวงพ่อเลืองก็อยู่ที่ผมแล้วทุกวันนี้นะฮะพอไปเป็นเจ้าเวทีไปดูแลนะฮะเป็นทั้งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ 7,000 นะฮะ 70,000 เป็นหลักล้านแล้วก็รวมนะฮะรวมคณะศรัทธาญาติโยมของชาวบ้านดงด้วยสุดท้ายมาบวชเสร็จแล้ว3ปีเองนี่รอกำลังจะปิดทองฝังลูกนิมิตกันแล้วนะเห็นไหมฮะนี่คือผลงานที่เห็นชัดว่าพวกเราทำจริงๆทำแล้วมีแรงศรัทธาแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะวัดวาอารามก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะวันที่เสาร์ที่12นะครับท่านผู้ชมใครที่อยู่พิษณุโลกนครสวรรค์นะครับพะเยาเชียงใหม่นะครับหนองคายสกลนครสุไหงโกลกนะฮะนั่งเครื่องบินมาเลยนะครับไปเจอกันได้ผมรออยู่นะครับท่านนะฮะไปเจอแล้วอย่าลืมนะฮะฝากรอยยิ้มนะฮะสารฝันปันน้ำใจให้โบสถ์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเราไปต่อยอดกันต่อนะครับแล้วก็เลื่อนมานิดนึงปุ๊บเนี่ยนะฮะวัดกัญญารัตน์นะครับต้องพูดเร็วๆเพราะว่าทลินไม่กระดกนะก็จะเป็นเสียงนะฮะต่อเนื่องกันคือที่อำเภอก้าวเลี้ยวเนี่ยนะพระเดชพระคุณเจ้าคณะกรรมการนะก็ให้ผมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลตั้งแต่รอบปีที่แล้วเป็นวัดหนึ่งในโครงการมูลนิธิสาธรรมในโบสถ์นี้ก็เป็นพระพุทธชินราชโอ้โหงามวิจิตรมากท่านผู้ชมครับถ้าใครเคยได้ชมภาพในรอบปีที่แล้วที่นำเสนอไปกราบไหว้ขอพรได้เลยวัดกำลังจัดสร้างอยู่ท่านผู้ชมครับผมก็จะไปมอบทรัพย์ปัจจัยในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับอย่าลังเลสงสัยในบุญศรัทธาคือปฏิหารและนี่คือทั้งหมดนะฮะคือ10หลังเนี่ยจริงๆมัน13หลังแต่บางหลังก็ตรงวันกันเราก็จะไปมอบให้นะครับทั้งหมด13ที่ด้วยกันส่วนที่อื่นเราก็จะมานำเสนอบอกอีกครั้งนึงว่าที่ไหนนะครับวันนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สามารถเห็นแล้วก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็สร้างกุศลได้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะท่านสามารถที่ร่วมบุญต่อยอดกุศลได้ที่0851293697และอีก1หมายเลขหมายเบอร์โทรนะครับ0831997972นะฮะตอกย้ำหมายเลขบุญด้วยนะฮะโทรเข้ามากิ้งก้างเข้ามาผมรอคอยอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมได้เตรียมนะฮะคือก็เรียกว่าในช่วงใกล้ๆเทศกาลครูนะฮะบางท่านบอกกินเจถูกต้องครับแต่เทศกาลครูผมเนี่ยนะช่วงนี้นะฮะเดือนนี้ระยะเดือนนี้ตั้งแต่9เดือน9ถึง9เดือน10เนี่ยเป็นรอยต่อระยะทางระหว่างครูบาอาจารย์กับสายสัมพันธ์ระหว่างศรีกรุเทพที่จะมามอบนะฮะมาประทานพรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ชมรายการอยู่นะครับท่านสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาในรายการแล้วก็รับผ้ายันศรีครุเทพหรือครูบาอาจารย์ใหญ่ของผมก็คือครูพระพิราพังหรือครูพระพิราบนั่นเองโชคลาภมหาศาลร้อยล้านปัทวีนะที่เขากล่าวถึงเอ่ยถึงบ่อยๆเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งครับ5ท่านด้วยกันนะครับง่ายๆเลยพิมพ์ HJ นะครับบอกเรื่องราวหมายเลขชื่อนามสกุลนะจังหวัดบอกนิดนึงเราจะได้ทักทายกันทราบว่ามาจากจังหวัดพะเยาเชียงรายเชียงใหม่นะครับนะฮะเราจะได้อู้กับเมืองกันหรือว่าทางภาคอีสานนะส่งเข้ามาแต่อย่าลืมนะครับบอกสักนิดนึงว่าจะถามเรื่องราวอะไรผมจะได้ตอบให้ตรงประเด็นนะฮะบางท่านไปถามมาก็ตอบตามที่เห็นแต่ถ้าเป็นไปได้วันนี้เราเน้นหนักเรื่องหมายเลขเบอร์โทรเสริมพลังเสริมสตังใส่กระเป๋าเป็นยังไงนะฮะสอบถามกันเข้ามาส่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วผมก็จะตอบนะครับทยอยตอบเพราะวันนี้อยู่คนเดียวนะครับเราก็จะได้เมามอยกันเยอะๆนะเรื่องหมายโทรศัพท์เนี่ยสำคัญไหมฟังอย่างฟังอาจารย์ณัฐาอย่างนึงคือการที่เราจะให้ความสำคัญกับตัวเลขอย่าลืมนะฮะเราต้องเอาบุญเป็นที่ตั้งก่อนมันไม่มีใครหรอกเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วรวยเลยมันไม่มีทางมันอยู่ที่บุญกรรมนะฮะที่บอกไงฮะต้องสร้างโบสถ์สร้างบารมีนะฮะทำพิธีต่างๆเพื่อให้เสริมใจมีความเข้มขลังตัวเองก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเบอร์โทรกันนะฮะเบอร์โทรนี้ก็มีความสำคัญคือการปรับธาตุความสมบูรณ์เนี่ยมันต้องเขาว่าชื่อเด่นลายเซ็นดีเบอร์โทรสวยรวยง่ายๆนะฮะคำว่ารวยเนี่ยไม่ใช่รวยว่าเปลี่ยนปุ๊บรวยปั๊บไม่มีทาง
ี่ก็เป็นหนี้ร้อยล้านก็ซื้อใบเลข300บาท500บาท10,000นึงก็เสร็จมันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมมันอยู่พลังบุญด้วยฉะนั้นต่อยอดบุญเสร็จแล้วลองกิ้งกางนะฮะแล้วก็ส่งเบอร์โทรมานิดนึงผมก็จะวิเคราะห์เจาะลึกต่อไปนะท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะครับอย่านั่งชมเพลินโอ้โหอาจารย์อยู่คนเดียวแล้วถามไม่ได้ไม่ใช่ครับจะตอบให้เยอะนะฮะวันนี้จัดหนักดูแลเต็มแล้วก็5ท่านผู้โชคดีจะแจงจะแจ้งชื่อท่านนะฮะในท้ายรายการด้วยกันอย่าลืมนะฮะถ้าท่านนั่งเฉยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปเดี๋ยวน้องมั่วเอาไปซะนะฮะเดี๋ยวน้องมั่วจะไป5แผ่น5ผืนเลยไม่ได้เพราะตอนนี้ต้องการกำลังใจเยอะสิ่งที่สำคัญนะท่านผู้ชมนะครับใครก็ตามที่ได้จองครูประกำช้างนะฮะกับผมไปเนี่ยฮะตอนนี้นะครับพยายามติดต่อจากทีมงานมารับวันไหนมาติดต่ออย่างไรก็คือที่ครอบครัวมิราเคิลเลยนะอาจจะไม่ได้ส่งไปให้เพราะว่ารูปลักษณ์ท่านแน่นอนนะครับก็จะมีองค์ครูประกำองค์ครูโคจกุฎนะฮะเยอะเสียหายไปได้คือผมเองทำจำนวนจำกัด108องค์ถ้าท่านใดนะฮะที่อยู่ใกล้วัดแจ้งสว่างนะฮะอยากบูชาที่นั่นที่วัดก็มีหรือไปสร้างบุญที่นั่นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมารับกับผมต้องมารับงานไหว้ครูดีไหมฮะครับจะมีจำนวน108องค์ตอนนี้ก็มีเหลือบ้างนะฮะไม่ใช่หมดไปครูประกำช้างหรือครูหัตถาจารย์เนี่ยนะครับก็คือเหมือนพระโพธิสัตว์องค์นึงที่ดูแลช้างดูแลพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องนะผมเองก็มีความเคารพรอบน้อมฉะนั้นแล้วหากท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอยากจะร่วมบุญตั้งจิตอันเป็นกุศลแล้วนะฮะเชื่อว่าทุกคนนะฮะศรัทธาครูต้องบูชาพระก่อนวันนี้นะครับนะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันแล้วก็พระศิวลีนะครับพระศิวลีก็เหมือนกันนะฮะบางท่านก็จองไว้รับไว้ก็มารับบันไหว้ครูก็ได้แต่อย่าลืมปีนี้นะฮะที่บอกว่ารอบปีนี้สำคัญเหรียญครูองค์ครูประกำกับครูพระพิราบเนี่ยมาอยู่ด้วยเหรียญเดียวกันได้นะครับโอ้วิเศษจริงๆนะฮะแต่อุปนิดนึงสำหรับใครที่สั่งนะฮะเหรียญเงินไว้กับน้องต๊อกนะครับจำนวนจำกัดนะฮะนะในอะไรนะเพจวัตถุมงคลครูถาใช่ไหมนั่นแหละฮะก็จะมีจำนวนจำกัดนะครับไม่ใช่ว่าสร้างเยอะแยะเป็นเหรียญเงินแท้ๆนะใครอยากจะขอน้องต๊อกแบ่งปันบูชาก็นั่นไปเพราะว่าผมจัดทำจำนวนจำกัดนะฮะอันนี้ไม่ลำเอียงเลยครับจะทำเฉพาะจริงๆนะครับหมายเลขเบอร์โทรนี้นะ0851293697แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง0831997972สองหมายเลขนี้โทรแล้วมีสตังนะเสียงดังสตังมาเจ๊กเช่นเดียวกันนะฮะจะได้โชคลาภจะได้ประทานพรให้กับตัวท่านและครอบครัวด้วยครับกับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ถ้าท่านใดที่เตรียมพร้อมที่จะถามเรื่องราวดีๆกับผมนะครับในช่วงเบรกหน้านะฮะท่านก็สามารถจะส่งชื่อนามสกุลนะฮะอย่างชัดเจนต้องบอกด้วยนะครับอย่าไปเขียนชื่อเล่นชื่อต๊อกชื่อแท็กเนี้ยบางทีไม่ใช่ชื่อจริงนะฮะอาจจะต้องบอกชื่อจริงๆมาเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์แล้วก็บอกเรื่องราวความรักหน้าที่การงานการเงินอุปสรรคปัญหาหนี้สินบางครั้งเนี่ยตัวเลขสื่อสารจากการวิเคราะห์ได้นะท่านผู้ชมนะครับเราก็คงคิดว่าเรามีหนทางเรามีโอกาสแล้วโทรเข้ามากิ้งกางเข้ามานะหรือส่งเอสเอ็มเข้ามาท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะฮะที่ผมจะคัดเลือกนะครับแล้วก็มาพูดคุยในจอสี่เหลี่ยมนะครับหน้าจอทีวีของเราจะได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนและง่ายขึ้นนะครับพิมพ์เข้ามาที่นี่เลยฮะ4221606หมายเลขนี้หมายเลขเดียวนะครับส่วนเบอร์โทรที่โทรมาเนี่ยฮะเป็นเรื่องราวของการจองนะครับจองพื้นที่นะครับต่อการที่นะท่านมีโอกาสที่มาเจอครูบาอาจารย์ทำไมต้องจองด้วยเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดไม่เหมือนที่สารยามูวิทาวนะครับพื้นที่เยอะนะเราก็บรรจุคนได้เยอะแต่ที่นี่นะฮะน่าจะรับได้ประมาณ300เศษๆแค่นั้นเองฉะนั้นตอนนี้200ฝ่าแล้วคงอีกไม่กี่ท่านแล้วล่ะฮะก็จะคงนะต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราอยากดูแลท่านเหมือนประดุจครอบครัวของเรานะก็ต้องโทรมาสอบถามก่อนละกันเรื่องราววันนี้นะฮะยังมีความเข้มข้นอยู่นะฮะซึ่งท่านผู้ชมนะครับเชื่อว่าถ้าท่านได้ชมแล้วอย่าชมเพลินอีกหนึ่งอย่างที่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวเลขไอ้เบอร์โทรหรือแม้แต่ลายเซ็นเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้เพราะศาสตร์แต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกันของผมเนี่ยนะจะมีการใช้ศาสตร์แห่งเตโชธาตุเพื่อปรับธาตุปรับทิศเปลี่ยนลายเซ็นหรือแม้แต่ส่งเสริมเติมเต็มให้กับศาสตร์ที่ท่านสงสัยกังขาอยู่จะใช่หรือเปล่านะครับตรงนั้นแหละครับเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกันอย่าลืมนะครับส่ง SMS มาแล้วท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีในเบรกต่อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนครับ